นัดแรกยิงทหารก่อนนะครับอ้าวเริ่มได้โอ้ยร่วงไปแล้วหนึ่งโอ้แม่นมากครับนี่นอนตายไปแล้วหนึ่งศพโอ้ยนัดนี้ถ้าโดนนี่เอาเหรียญทหารไปเลยนะมาสวัสดีครับผมแต้มไฟด้วยแฮ่สวัสดีครับผมแบทอยู่ในช่างบิงไบยูทูบเนอร์วันนี้ผมจะมารีวิวปืนเลิฟสามกระบอกนะครับอ้าวพี่เบทเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนครับแล้วรถไฟนี่เอาไว้ทำอะไรครับเอาไว้อ๋อวันนี้พี่เบทจะใช้ปืนเนิร์ฟมายิงรถไฟโทมัสใช่ไหมเพื่อนๆคอยดูนะครับว่ารถไฟโทมัสเนี่ยเวลามันวิ่งอยู่ถ้ารถไฟวิ่งอยู่ในรางแล้วพี่เบทจะยิงโดนหรือเปล่ามั่นใจแค่ไหนครับว่าจะยิงโดนไหมมั่นใจ 100% ครับมั่นใจมากเลยใช่ไหมเพราะว่าฝึกมาแล้วใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอ้าวพี่เบสบรรจุกระสุนเลยบรรจุกระสุนเสร็จแล้วเราจะได้ยิงรถไฟกันพี่เบสต่อรางรถไฟเลยครับโอ้รางรถไฟต่อเสร็จแล้วอ้าวหยิบรถไฟมาพี่เบสนี่นะครับเพื่อนๆตอนนี้พี่เบสกับปืนเนิร์ฟก็พร้อมแล้วแถมยังมีรถไฟโทมัสอีกอ้าวพี่เบสประกอบปืนได้เลยครับเอาละครับพี่เบสพร้อมแล้วนะครับใส่กระสุนเลยนะครับมั่นใจแค่ไหนครับมั่นใจ 100% ครับโหแต่ว่าเป้ามันไม่นิ่งนะเป้ามันเคลื่อนที่นะหนูจะยิงโดนเหรอยิงโดนมั่นใจใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วมาเข้าพี่เราต้องมายืนทางไกลไกลๆหน่อยครับว้าวยืนตรงนี้นะครับพี่เบสยืนตรงนี้นะครับโอเคดูนะครับคอยดูนะครับโอ้โหนัดแรกไม่โดนนะครับนัดต่อไปนัดต่อไปจะโดนหรือเปล่าโอ้โหวุ้ยแม่นมากอะว้าวโอ้โหยังไม่โดนครับมี3นัดดูซิว่าจะโดนหรือเปล่าเอาแล้วนัดที่1ไม่โดนโอ้ยเยี่ยมมากสุดยอดเลยครับสุดยอดเดี๋ยวนัดที่3นี้อาแบงค์จะทำเป็นสโลโมชั่นจะถ่ายคลิปแบบว่าให้เห็นลูกกระสุนเลยดีไหมโอ้ยสุดยอดครับนัดนี้เอาละครับเราจะถ่ายสโลโมชั่นกันอีกครั้งนึงดูสิว่าจะโดนหรือไม่ให้มันมาตรงนี้ก่อนนะอ่ะพร้อมแล้วยิงได้มาแล้วมาแล้วนะครับต่อไปนะครับเกมต่อไปเราจะให้พี่เบสยิงทหาร2คนนี้นะครับยิงทหาร2คนนี้แล้วก็ยิงกระป๋องเอาแบบ3นัดติดเลยนะ3นัดนัดที่1นัดที่1ยิงทหารนัดที่2ยิงทหารนัดที่3ยิงกระป๋องที่อยู่บนรถไฟโหภารกิจนี้ยากมากโอเคพี่เบสถ้าทำสำเร็จเราจะให้เหรียญกล้าหาญแก่คุณนัดแรกยิงทหารก่อนนะครับอ้าวเริ่มได้ร่วงไปแล้วหนึ่งโหแม่นมากครับนี่นอนตายไปแล้วหนึ่งศพนอนไปแล้วหนึ่งนัดต่อไปนัดต่อไปเอาละครับเอาละครับเฮ้ยเฮ้ยรถไฟมันมาบังเลยเฮ้ยโอ้ร่วงไปอีกได้หนึ่งศพเฮ้ยนัดสุดท้ายเฮ้ยนัดนี้ถ้าโดนนี่เอาเหรียญก็หันไปเลยนะมามานัดหนึ่งนัดหนึ่งนะครับนัดนี้นัดกระป๋องนัดกระป๋องน่าจะไม่ยากเพื่อนเพื่อนช่วยเอาใจลุ้นหน่อยอ่ะเริ่มได้ 1 2 โอ้ยเย็น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 หน่อยเย็นหน่อยไหนเหรียญกล้าหาญเดี๋ยวไปเอาเหรียญกล้าหาญไปรับเหรียญกล้าหาญเร็วโอ้โหนี่นะครับหลังจากที่พี่เบสยิงราบคาบหมดเลยทหาร2คนแล้วก็กระป๋องอีก1อันอาแบงก์ก็เลยขอมอบเหรียญเกียรติยศเหรียญกล้าหาญไว้ให้แก่ชายผู้แม่นปืนที่สุดในโลกใบนี้เอาไปครับเหรียญกล้าหาญคล้องคอเลยครับโอ้โหเหรียญกล้าหาญโอ้โหโคตรเท่อะอันนี้เป็นครับไหนขอดูเหรียญนะครับโอ้โหเหรียญที่ระลึกนะครับแสดงเอาไว้ว่าคนนี้เก่งที่สุดในโลกนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ลากันไปก่อนนะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิ๊กไบค์ YouTube ด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย